สวัสดีค่ะพบกับเจเจมิงอัพนะคะวันนี้หน้าเปลือยเปล่ามาทีเดียวเชียวนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาแต่งหน้าแล้วก็วอล์กไปทำงานด้วยกันนะคะว่าวันนี้จะไปทำงานที่ไหนแล้วก็อยู่เวรที่ไหนนะคะไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะไปกันเลยไพรเมอร์ตอนนี้สายแล้วมัน2โมงกว่าแล้วนะคะก็จะเข้าโมงเข้าทำงานประมาณ2โมงครึ่งต้องรีบแต่งกับเวลานิดนึงเกลี่ยนะรองพื้นใช้ของ L'Oreal True Matte นะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวใช้กับฟองน้ำที่เราใช้ไปเมื่อวานนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะลองใช้มันดูว่ามันจะซักออกมาแล้วซักง่ายไหมปาดเลยแต่งแบบเบาบางมากโอ๊ยแกะยากนี่นะคือเมื่อวานพี่ยัดมันลงไปใส่เข้าไปในกล่องเปียเลยถ้าใครได้ยินเสียงตบกองเพลงไม่ต้องตกใจว่าคือหาเสียงตบอะไรดังขนาดนั้นเสียงตบฟองน้ำมันเองพี่วันค่ะเมลินดาเหมือนเดิมปัดรถเปลี่ยนเบาๆเดี๋ยวคนไข้จะตูนที่มันไม่ทันแก่เวลามันจะเข้าเวรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันต่อที่ทำงานของเจ๊กันดีกว่าเนาะไปกันเลยดีกว่าไปละไปเดี๋ยวขับรถก่อนโอ้ยถึงโอเคค่ะถึงแล้วค่ะรอบบริเวณอนามัยนะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูว่าวันนี้เจ๊อยู่กับใครบ้างนะคะอยู่กับน้องๆคนไหนบ้างแต่จะไม่ถ่ายรูปให้เห็นคนไข้นะเพราะว่ามันบางทีมันเป็นสิทธิผู้ป่วยของคนไข้นะคะการแต่งตัวในการมาอยู่เวรก็บางที่เขาก็จะแต่งตัวแบบชุดยูนิฟอร์มเนาะแต่บางที่ก็อย่างเช่นที่ทำงานของเจ๊บเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ยูนิฟอร์มก็ได้เนาะก็ใส่แต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่งตัวโป้งโป้มานะฮะโอเคนี่รอบๆอนามัยนะคือตอนนี้ฝนมันกำลังจะตกแหละก็ดูซิแต่งหน้าแต่งตาได้ประมาณนี้ทาลิปก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะคะมีใครอยู่กับเราบ้างนะโอเคไปติดตามรับชม
กระเจี๊ยบกันเลยค่ะข้างในค่ะไปเลยปะไม่รู้เขาจะให้ยอมให้ถ่ายหรือเปล่านะเฮ้มาถึงกันแล้วตอนนี้อยู่ที่ห้องยานะมาแอบถ่ายตรงบริเวณห้องยาของเขานะคะคือข้างนอกเขาไม่ให้ถ่ายแหละนี่คือตอนนี้ก็เจี๊ยบก็มาถึงที่ทำงานแล้วนะโอเคดูซิสภาพหัวกระเซิงกระเซิงมากก็แต่งหน้าได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะวอล์กให้ดูอีกรอบนึงนะว่าวันนี้คนไข้เยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะให้ท่านยอมถ่ายหรือเปล่านะถ้าเขาเกิดเขาให้ถ่ายก็โอเคนะสิวปะทุมากเลยอ่ะเอ๊ไปทักมันก่อนนั่งเล่นก็ได้ถ่ายเอ๊อันนี้ถ่ายอะไรคะเนี่ยอันนี้อยู่เองกับน้องออนอีกคนนึงค่ะบรรยากาศที่ทำงานมาที่ทำงานเดี๋ยวอันนี้แต่งหน้าขี้เลยมากดูอีกที่นึงเดี๋ยวพามาดูอีกที่นึงนี่ห้องกายภาพเจอกับน้องอิดด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นค่ะเห็นแต่ยังไม่มีคนไข้ก็มาเจอกับเราอีกหน้าบานมากชีวิตหน้าบานมากหน้าบานมากเยอะแยะให้ดูเล็กนางเล็กเวสระเบียนคนสวยนางเล็กนะคะประชาสัมพันธ์ของมือสั่นมือสั่นค่ะโอเคค่ะโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายนี่เป็นบรรยากาศรอบๆมือสั่นมากนี่จ้ะบรรยากาศรอบๆคือตอนนี้ฝนมันกำลังจะตกแหละมันก็เลยแบบดูมืดๆครึ้มๆนี่โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวอล์กหน้าว่าจะพาไปทำอะไรนะคะค่อยติดตามรับชมกันนะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่บรรยากาศรอบนอกของเรา